เรือจเจริญพกภัณฑ์หรือ CP ได้ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกายภายใต้โครงการ CP เพื่อความยั่งยืนค่ะซึ่งก็ถูกชูให้เป็นต้นแบบของกาแฟฟื้นฟูป่าเพื่อนำไปสู่การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาบกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 คุณทศพลเผือดอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขับเคลื่อนโครงการ4ีีเพื่อความยั่งยืนมุ่งสร้างความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกายภายใต้แม่แจ่มโมเดลพร้อมหน่วยงานภาครัฐโดยมีน,น,นายนนนาคเสถียรผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์เครือซีพีให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่าเครือซีพีสามารถดำเนินงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นการผนึกความร่วมมือทั้งกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีในเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนพร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำในการลดการปลูกพืชเชิงเดียวมาเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างกาแฟและปลูกพืชแบบผสมผสานที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างป่าสร้างรายได้ควบคู่กันไปตลอดจนการยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน ในทุกิิตมสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เครือซีพีพายเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในพื้นที่ชุมชนบ้านกองกายในโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกายซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟตลอดห่วงโซ่อุปทา,านตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปถึงปลายน้ำให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านฟื้นฟูป่า100%เปอร์เซต์ เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการปลูกภัยและการส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงร่วมกันกับกลุ่มธุรกิจเจียตยอย่างฟักทองมินิบอลนอกจากนี้ยังเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ด้วย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นชมการดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นหน่วยงานที่ทําจริงแล้วเห็นผลจริงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ